ความหฤโหดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ความยิ่งใหญ่ของสองยอดนักชกเงินล้านเป็นปรากฏการณ์ที่หาได้ไม่ง่ายนักไอ้แรกดงเหนือธรณีทองราชาเผชิญหน้าเป็นครั้งแรกกับไอ้หมัดรีโมทซุปเปอร์เล็กสอนอีสานหลีกเลี่ยงได้ไหมกับความหฤโหดมวยไทยสถานโลกททบ5เป็นเมดวนจากลุมพินี29ธันวาสู่พี่น้องชนบททางไกลไทยแหลมทองครับเราขึ้นไปดูมวยคู่เอกในรายการเมื่อวันอังคารที่29ธันวาคมเนื้อธรณีทองราชาฉายาไอ้แรดดงนะครับแล้วก็ซุปเปอร์เล็กสอนอีสาน5ไฟน็อกมาโดยตลอดไอ้หมัดรีโมทนะครับวันนี้ดูสิครับกรรมการระดมนะบางช้างสับให้ชกได้1และ2รวมกันครับแรดดงเหนือธรณีทองราชานะมวยขอนแก่นครับซุปเปอร์เล็กนะมวยอุบลยกที่1และ2รวมกันครับคุณผู้ชมชมดูนะครับยกนี้อะไรเกิดขึ้นกับใครครับเดินยกบังแล้วออกแข้งขวาเจาะยางซุปเปอร์เล็กโอ้โหแฟนมวยเชื่อใจไอ้แรดดงเหลือเกินขึ้นมาเป็นต่อถึง5ต่อ3แล้วก็ถึง7ต่อ4ก็ยังมีนะฮะโดยฝ่ายแดงเป็นต่อรูปร่างเห็นได้ชัดนะครับได้เปรียบสูงยะสูงใหญ่เลยครับเหนือธรณีโอ้ยจิ้มหมัดที่ลำตัวตัดลำตัวเข้าไปก่อนเจาะล่างครับอดีตนักมวยเอกของไทยนะฮะปราบธรณีเมืองสุรินทร์นะฮะหรือคุณสวัสดิ์มูลศาสตร์สาธรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านบอกว่าแม่หมัดไอ้จงน้ำเงินเนี่ยคือรีโมทเนี่ยนะหนักไม่แพ้เสือขาวแดนชัยยนตรกิจแล้วดูกันฮะนูมใหญ่นะฮะนูมต้อง8ออนแล้วใหญ่บุกทึบเลยนูมลุมพินีฮะและเป็นนวมไทยด้วยแฟนมวยที่อยู่ในสนามอยู่บนล็อกวันนั้นไม่กระพริบตาครับเพราะว่าหมัดของซุปเปอร์เล็กนั้นไม่อย่าไปล้อเล่นครับแม่สุดท้ายนี่น็อกเชอร์รี่สองวันนี้ที่ราชดำเนินเดินเบียดเข้าไปแล้วตัดลำตัวซ้ายลำตัวอัดพยายามหักศอกครับเหนือธรณีตั้งกาดไปทั่วกลัวหมัดเหมือนกันครับครับต้นๆนี่โดนก็เป็นหลับนะฮะไม่ว่าจะเชอร์รี่สองวันนี้ก็นับยักนับแล้วนับอีกนะครับมีสิทธิ์ไม่ได้ต้อนรับปีใหม่นะครับดูโอ้โหดูระวังครับต้องระวังครับนูมใหญ่ๆอย่างนี้โอ้โหแทงตามไปเฉยๆเลยครับเหนือธรณีโดนแล้วเฉยครับเก็บความรู้สึกเก็บอาการเดินกาดแน่นแล้วแทงครับค้ำโอ้ยซ้ายลำตัวอย่างนี้จะได้ฉายาว่าไอ้แรดดงฮะคุณเปียกเดินเบียดเข้าไปไปแล้วยังเดี๋ยวอืมเจ้าหักเน็บเดินดันแล้วครับดันแล้วแทงเปล็กหักศอกเมาวีแรกศอกครับแหมไปเข็นไปนำโดนไหมไปนำแล้วฮะครับนะไปนำเขาก่อนเลยนำเขาก่อนครับฟันเขาครับเหลือเท่านี้ฟันโอ้โหแทงซ้ายทีทำลายจังหวะไว้ไม่ให้เข้าต่างกำแพงครูยอดธงบอกว่าแหมต่อยให้ติดตัวต่อยไม่ได้ฮะเหนือธรณีเดินให้ติดเดินให้ติดจับตีเขาจะได้ต่อยไม่ได้ต่อยไม่ได้ล็อกแล้วครับเน็บเด้งเด้งสักทีนึงต่างคนต่างเน็บขามแพงอุ้ยโดนหรือเปล่าโอ้ยหน้าสะบัดโอ้เหนือธรณีโดนสองหมัดเต็มๆครับโอ้ตัดราคาพุ่งไปถึง5ต่อ2เลยนะครับเป็น5ต่อ2ครับฮะโอ้ไม่เชื่อหมัดซุปเปอร์เล็กโอ้ฟันศอกขวาไปตีเข้าไปอีกแฟนมวยเชื่อความเป็นแรดดงของเหนือธรณีทองราชาครับราคาพุ่งปรูดครับต่อยราคาโอ้โหคุ้มจริงๆสำหรับเหนือธรณีเดินไม่หยุดครับทำแล้วแทงโอ้ในนี่เสียเปรียบกับซุปเปอร์เล็กมีความคนเชื่อนะครับท่านผู้ชมก็เชื่อความแข็งแกร่งของเนื้อธรณีทองราชาเดินเดี๋ยวก็ไปแทงเดี๋ยวก็ต้องเล็กลงมาแล้วตัวเตี้ยกว่าครับตัวเตี้ยกว่าอู้หูปั๊บจับมาดูต่อยไม่ได้โอ้ยแลกศอกครับซุปเปอร์เล็กแลกศอกเอาครับต่างคนต่างขึ้นมาบ้างแล้วอู้เหนือธรณีไปนำก่อนต่างคนต่างฟันครับใครแตกก่อนท่านครับท่านผู้ชมจับตาดูครับเดินเดี๋ยวเข้าไปโอ้ยศอกเล่นกันแบบลิดนี่สั่นเลยต่างคนต่างศอกครับเอาฟันอู้เอาแล้วกับพกมีดไปคนละสองเล่มแตกแล้วแตกแล้วเนื้อธรณีแตกที่ทางชู้ซ้ายครับโดนแล้วครับโอ้โหฟันไม่เลี้ยงแล้วครับซุปเปอร์เล็กโอ้โหว่าเสียวครับโอ้โหนี่เป็นเสียวเสียวครั้งที่สามครับแตกไปแล้วสองคู่ครับโอ้ยคู่นี้คู่ที่สามแตกแล้วโอ้ฟันเอาครับโอ้แม่ศอกโอ้เลือดท่วมคุณเล็กบอกครับบอกกรรมการบอกว่าเลือดออกแตกแล้วนะเลือดออกอาจารย์ระดมบอกไม่ต้องมาบอกผมนะเดี๋ยวผมดูเองของแพ้ครับหมดยกครับสุภาพชราแตกตรงไหนครับคำแพงคุณเบียร์ครับเมธีเจดีพิชิตกับสิริมงคล8เข็มฮะครับสำหรับโกรธชัยโดนเข้าไป18เข็ม26แล้วครับเหนือธรณีเดี๋ยวเราจะรู้กันฮะยังไม่ทราบว่ากี่เข็มควันศอกอุ้ยนี่ครับศอกต่อศอกแลกกัน
โอ้โหถึงเลือดเอาละถึงเนื้อครับมวยชัดเอากันเป็นทางการของขึ้นมาตัวชัยโอ้นี่เวทีมวยหยดแล้วเลือดหยดลงมาแล้วขัดชาครับฟันไม่เข้าครับฟันแหวกกาดครับดูครับปิดยังไงก็ปิดไม่อยู่ครับดูมวยยุคนี้สู้เป็นขนาดโอ้โหใครจะคิดว่ากับซุปเปอร์เล็กจะเอาศอกมาสู้กับเดี๋ยวจริงครับแฟนมวยก็ต้องคิดว่าซุปเปอร์เล็กต้องเอาหมัดมาเช็คบินแล้วครับที่ไหนได้ครับศอกโอ้ยเลือดเละทั้งตัวครับที่มือบอกกรรมการเลยครับยกที่3ท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อนะฮะ2ยกต่อยกันขนาดนี้พอขึ้นยกที่3ก็บอกว่าไอ้หมัดนี้หมดคงจะหมดฤทธิ์เลยฮะเพราะว่า2ยกเป็นมวยหมัดขึ้นยกที่3นี่7ต่อ2ฮะฝ่ายแดงนำไปขนาดนั้นเลยโอ้โหเปิดมานาทีเดียวนะบางช้างยุติการชกครับเรียกแพทย์ครับเรียกนายแพทย์ครับคุณแพทย์ชนะครับเดี๋ยวผักไก่ขึ้นมาครับนายแพทย์อาจินฮะคุณเปียกครับก็แพทย์คนที่3มาดูครับแต่ที่หัวครับเป็นชกได้ครับโอ้เป็นหยังบ่เป็นหยังฮะเราต้องใช้แพทย์ในรายการเดียวกันถึง3คนฮะพอเมื่อกี้3ท่านหลังจากแตกราคาเป็นยังไงครับคุณสุชัยแตกแล้วราคาเป็นยังไงยังขึ้นมาอยู่5-2ฮะยังแฟนมวยยังเชื่ออยู่เชื่อครับเชื่อในความเป็นแตกที่หัวไม่เป็นไรหัวจิตหัวใจของเนื้อธรณีครับยังไงโอ้ยคุกเปรกแหลกศอกกันครับดูท่านผู้ชมยังกระพริบตาครับอะไรเกิดขึ้นครับเชื่อมโอ้โหจุดอีกแล้วครับกรรมการระดมเอาครั้งที่2ครั้งที่2ครับโอ้ยโอ้กำลังต้องปิดตาแล้วครับนายแพทย์อาจินคนที่3ขึ้นมาดูบาดแผลเหมือนนี้ขอครับขอชกไม่ไหวครับโอ้โหเลือดไหลไม่หยุดไม่ไหวครับพลิกล็อกถล่มทลายโอ้เป็นต่ออยู่ครับโอ้ดูครับ2แผลครั้งแรกผมเรียบร้อยไปแล้วผมไม่เห็นมันคงกลายจะน็อกแล้วผมว่าผมน็อกแล้วผมฟันโดนเต็มเลยเลือดกระฉูดมาออกวันนี้มันจะมาออกเยอะเกินโอกาสแก้มือชุดมาเลยออกวันนี้มันจะมาออกเยอะเกินโอกาสแก้มือเป็นก็ต้องดูที่กัดที่กัดน้ำหนักแล้วแต่โปรโมเตอร์เลยครับไม่ถึง2แผลประมาณสักแต่ก็ประมาณนั้น7-8ประมาณ20นะ